คุณนายทองสุขอยากทำอะไรทำเพราะว่าพี่คิดว่านี่คือช่วงนาทีทองของเขาเพราะพี่ได้ใช้ชีวิตของเขามาคือตอนเราเด็กจนถึงช่วงที่เขาหาเลี้ยงเรามาเหนื่อยมากๆอ่ะแล้วตอนนี้คือช่วงที่เขาถึงตาเราบ้างอ่ะที่จะทำให้เขาหายเหนื่อยนะครับนั่นแหละพี่คิดว่าตอนนี้เขาคงแฮปปี้มากๆถ้าคิดว่านะตอนดีมากผมชอบบรรยากาศนี้มากเลยกันชูคนนั้นชูก่อนครับคนนั้นชูก่อนครับมีใครให้สูงกว่านี้ไหมครับว่าให้เท่าไหร่ครับว่ามาครับดังๆเลยแมนแมนตั้งแต่ปีใหม่มานี้ยังไม่ได้แตะไปเลยครับซึ่งพี่ต้องต่อสู้มากเลยนะพี่เหมือนพวกเราเนี่ยคือไม่ใช่คนดีแล้วมาบอกโอ้โหผมสำเร็จแล้วกับการต่อสู้แอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยต้องแสดงละครหลายครั้งมากเลยเพราะว่าจริงๆในสภาพแวดล้อมรอบตัวผมนี่นะครับไม่มีใครเข้าวัดเลยครับเพราะเราผมไม่เคยชวนใครเข้าวัดได้สำเร็จเลยครับแล้วก็ทุกคนเที่ยวกันหมดครับแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องไปกับเขาแล้วก็พอเปิดเบียร์อะไรมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำเป็นคือบางครั้งถ้าเราบอกเฮ้ยผมไม่เอาเข้าใจไหมสมมติ7-8คนผมไม่เอาจักรจันทร์มันจะหยุดร้องแล้วมันจะมองมาที่เรามึงมีปัญหาอะไรเนี่ยมึงมีปัญหาอะไรไม่ใช่ก็กูไม่อยากจะกินมึงเป็นไรมึงเป็นไรก็ต้องโกหกแล้วมันแพ้กินแล้วมันคันไม่คันแต่ก่อนมึงกินไม่เห็นมีคันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีเอาไปจดเจาะทำกระเดือกเคลื่อนแล้วก็ตั้งไว้อย่างนั้นนะแล้วผมเป็นคนมีปัญหามากถ้าไปเที่ยวเมื่อไหร่เนี่ยเนื่องจากเป็นนักแสดงตลกในสังคมเห็นว่าเป็นนักแสดงตลกจะเข้ามาทักโดยง่ายถ้าสมมุติคุณเป็นพระเอกวิลลี่มาจะมีคนแบบเดินผ่านคุณแล้วก็เกรงใจนิดหน่อยพี่ว่าไงครับแต่ถ้าเป็นโนอุดมน้อยเดิมตลกตลกขอมุกหนึ่งอะไรก็จะมีมาเฮฮาพอเขาถือแก้วมาเขาจะมาชนครับมาชนถ้าเราไม่มีขวดแซงว่าขวดแซงว่าถือไว้เนี่ยเขาจะเอาของเขาเนี่ยมาให้เรากินพี่กินหน่อยพี่กินผมไม่กินไอ้อย่าประจานไม่รักกันจริงโอ้ผมซื้อพี่ถึง3แผ่นโอ้ยพี่นั่นมันจะมาเงี้ยเราต้องมีขวดแซงว่าครับขวดแซงว่าถือไปมึงอยากชนชนไปชนแต่กูไม่กินชนครับมันมืดๆไงมันก็ไม่รู้เรากินไม่กินก็ชนชนชนแต่ในใจเราคิดกูไม่ยินดีกับสิ่งที่มึงบาปมึงกูไม่เกี่ยวมึงชนกูไม่ได้ยินดีด้วยคือกูเป็นเสมือนเสาไฟฟ้าเพียงแค่มึงเดินมาฉี่รถเท่านั้นแค่นั้นเองบาปมึงกูไม่เกี่ยวกูไม่ยุ่งด้วยนะมึงชนชนอยากชนชนไปเอ๊ะรักกันกูไม่รักมึงไม่ใช่ญาติกูญาติกูก็ไม่ทำตัวแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือพยายามอยู่นะครับก็เป็นมนุษย์มีกิเลสคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับกระแสข้างนอกที่โถมแรงมากนะครับก็จะพยายามทำให้ได้ตลอดปีนี้นะครับครับร้อนนอกเย็นในเป็นยังไงครับร้อนนอกเย็นในเป็นอย่างไรนะครับคืออันนี้เขียนให้เขาทำแคมป์ซัมเมอร์นะครับซึ่งซัมเมอร์ก็เป็นอากาศร้อนนะครับแต่ถ้าใครที่นั่งสมาธิจะรู้ว่าเวลาที่ใจของเราสงบนั้นนะครับมันเป็นความเย็นอย่างหนึ่งครับพอที่ใจเราสงบนะเป็นความเย็นอย่างหนึ่งอันนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมคือผมเคยเป็นไมเกรนนะครับคือในช่วงเวลาจะทำเดี่ยวเนี่ยผมจะเป็นคนที่เครียดที่สุดเลยถามว่าทำไมต้องทำนานๆถึงทำทีพูดตรงๆก็คือว่ามันเครียดครับมันเครียดมากๆไมเกรนของผมนี่จะเกิดจากการแบบว่าไม่ได้เวอร์เลยมันจะเหมือนแบบเหมือนไฟฟ้าผ่าเนี่ยมันจะปั๊บ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 ขึ้นมาแล้วแบบเจ็บจนแบบเจ็บจนต้องเข็ดฟันขึ้นมาแบบเหมือนแผ่นดินมันแตกเนี่ยปั๊บ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 แล้วผมก็จะแย่แล้วก็เริ่มปวดลงมาตรงไหล่และชาๆนะชาๆจะเหมือนขาจะเป็นแขนจะเป็นอัมพฤกษ์นะครับผมรู้ว่าแย่แล้วเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงแต่ผมไปหาหมอไม่ชอบกินยาผมก็มีธรรมะเนี่ยผมก็จะขึ้นไปเลยบนห้องว่าหยุดทำงานพักหนึ่งนี่เราเครียดเกินไปความเครียดสะสมจากเรื่องสปอนเซอร์ไม่ได้หาฉากเวทีไม่ได้สถานที่นี่คนนั้นคนนี้ทีมงานไม่พออะไรเงี้ยเดียวไมโครโฟนมันเกิดจากเราคิดทุกขบวนการนะคนละระบบกับแกรมมี่คือถ้าแกรมมี่นี่ก็คือมีคนคิดเสื้อผ้าการพูดเต้นอย่างไรพูดแกล้งพูดยังไงให้ดูดีก็มีคนทำให้หมดเลยครับทุกขบวนการไม่ต้องทำอะไรแค่ขึ้นไปแล้วก็แสดงเป็นตุ๊กตาให้เขาเชิดใช่ไหมครับแต่อันนี้ทุกขบวนการตั้งแต่1-10เราทำหมดเครียดมากนั่งสมาธิขึ้นไปเลยแล้วแบบดูซิสมาธิจะช่วยไมเกรนได้ไหมวันนั้นผมตั้งเลยนะผมก็
ปิดไฟแล้วก็นั่งค่อยๆค่อยๆไปนั่งไปก็ยังไม่เรารู้สึกเลยมีก้อนนี้อยู่ตรงนี้ตรงหัวเรานะครับชาๆอยู่ชาอยู่ชาอยู่แล้วแบบเครียดปวดหัวเครียดนั่งไปสักพักหนึ่งพอใจสงบดีปุ๊บเหมือนมันอย่างเงี้ยเหมือนมันหายไปแบบวุ้บมันหายไปจริงๆเลยครับจากชีวิตเราหายไปวุ้บอย่างเงี้ยตรงไหลเราอย่างเงี้ยหายไปนี่คือผ่านการนั่งไปประมาณเลย15นาทีแล้วนะครับคือมันใจมันหล่นปุ๊บไปแล้วปุ๊บรู้เลยว่ามันหายได้แล้วก็เชื่อมั่นเลยว่าสมาธิรักษาโรคได้นะครับหลังจากนั้นก็ไม่กลัวไมเกรนเลยนะครับจริงพอคือมามึงลองมากูไปปิดห้องทันทีมึงมาสิมึงมามันยังไม่มาเลยครับช่วงนี้นี่เองคือร้อนนอกแต่เย็นในนะครับโอเคได้เลยครั้งต่อไปนี้พี่บอกว่าให้รอถึง5ปีนี้ต้องรอถึง5ปีเลยครับจริงๆพูดไว้ก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นจริงๆนะครับก็มันนานเกินไปเปล่าวะผมเหมือนแบบอย่างนี้ครับคือผมเป็นสมมติผมเป็นคุณแล้วกันคือคุณอาจจะมีเป้าหมายเรียนอะไรครับเรียนอยู่ที่ไหนเกี่ยวกับสาขาอะไรครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สมมติวันนึงแบบคุณมีเป้าหมายว่าเฮ้ยคุณอยากจะคิดโปรแกรมเป็นของตัวเองแล้วคุณก็ทำโปรแกรมนั้นฟึบสำเร็จคุณก็เพิ่มอีกเฮ้ยผมน่าจะทำโปรแกรมนี้สำเร็จคุณก็ตั้งเป้าไปเรื่อยๆจนแบบเฮ้ยวันนึงจะเหมือนคุณบิลเกตอะไรสักอย่างนึงที่คิดถ้าอะไรได้อย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งคุณได้ไปถึงที่นั่นแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกเฮ้ยที่เราอยากทำเราก็ได้มาแตะมันถึงแล้วช่วงเวลานี้เราลองไม่อยากทำอะไรสักอย่างไหมคือลองไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะคือตอนนี้คือช่วงที่ผมลองอยู่เฉยๆเป็นไหมฟังดูเยเวอร์นะฮะคือผมทำไอ้นั้นอ่ะจนมันผมรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่ผมทำมากจะมีคนชมหรือไม่ชมไม่เป็นไรแต่แบบว่าผมได้ทำมาแล้วแล้วตอนนี้มีอะไรบ้างที่ท้าทายอยากจะลองทำบ้างผมก็ยังนึกไม่ออกผมก็เลยในเมื่อไม่มีอะไรท้าทายก็อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไปก่อนก็ใช้เวลาปีนี้คิดว่านะฮะก็จะทำบุญให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะมีเวลาทำแล้วก็มีเงินทำเนี่ยนะครับก็เป็นเป้าหมายระยะสั้นๆส่วนหลังจากนั้นผมว่าบุญและธรรมชาติก็จะจัดสรรผมไปเจออะไรดีๆเองอะไรอย่างเงี้ยผมคิดไปอย่างเงี้ยนะฮะครับครับพยายามยืดขึ้นมาแต่มือสั้นมากนะฮะเท่าที่เคยเห็นมานี่มือสั้นมากจะถามว่าถ้าเกิด7วันเนี้ยค่ะมีร่วมเยี่ยมตายเงี้ยครับแล้วพี่อยากจะทำอะไร3ข้อ3เหรอ7วันก่อนจะตายเหรอผมจะ1ทำบุญ2ทำบุญ3ทำบุญครับจริงๆนะผมว่าจะไปเอาตังค์ทั้งหมดเลยไปทำบุญเชื่อนะครับเชื่อว่าถ้าบุญดีสีอย่างแล้วนะครับสิ่งดีๆจะตามมาเองนะครับสิ่งดีๆจะตามมาโดยธรรมชาติซึ่งก็ได้พิสูจน์โดยการทำเดี่ยวอะไรงานของผมนี่นะฮะผมเนี่ยจริงๆถ้าพูดตรงๆไม่ได้เก่งกล้าสามารถนะครับคนเก่งๆกว่ามีเยอะแต่บุญเราเยอะกว่าครับนะครับเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ค่ะอยากเป็นดารานักแสดงเพราะว่าชีวิตมันแลเลือดหรูค่ะอยากทราบว่าเรื่องจริงแล้วมันเลือดขนาดนั้นหรอชีวิตดาราใช่ไหมครับมันเขาเรียกว่ามันจะมีอะไรที่เราต้องแลกอย่างสะสมครับสะสมครับอาชีพนักแสดงผมเคยเขียนไว้ในหนังสือฉบับไหนจำไม่ได้นะครับว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงมากทีนี้คนก็มองว่าหุยหอมหวานได้เงินเยอะมากถ้าใครแบบมาเล่นละครเนี่ยแม้อย่างคุณอ้ำอย่างเงี้ยจะเล่นทุกช่องเปิดไปกี่ช่องก็เจอก็ค่าจะต้องผ่อนบ้านอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาใช่ไหมฮะก็คือเรื่องนึงก็อาจจะได้500,000 500,000 500,000รวมๆ4เรื่องแป๊บนึงเดี๋ยวก็ได้บ้านละนี่คือความหอมหวานเดินไปไหนมีคนทักทายรู้สึกตัวเองเป็นคนสำคัญไปพูดเอ๊ะมีหนังสืออยู่ๆมาอยากฟังความคิดเป็นยังไงพี่สัตว์เลี้ยงแสนรักของสะสมชอบสีอะไรคะเหตุการณ์หน้าแตกอยู่ๆก็มีคนเสือกมาอยากรู้ก็ภูมิใจเป็นธรรมดาแต่มีเราต้องแลก
ีกอย่างหนึ่งที่สะสมนะครับก็คือความเป็นส่วนตัวนี้จะหายไปอันนี้เมื่อเลือกจะมาเป็นแล้วก็อย่ากระแดะทำเป็นรังเกียจเพราะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะคุณจะทำอะไรอยู่ในสายตาคุณจะต้องเป็นข่าวอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งข่าวดีก็มีเจ็บปวดก็มีคุณจะต้องเจ็บปวดร้องไห้กับที่เขาบอกว่าคุณแอบไปเป็นเมียน้อยคนนั้นไปเข้าม่านรูดกับคนนี้จริงไม่จริงไม่รู้คุณควงกับคนนั้นโดนคนนั้นทิ้งเลิกสมมตินายพระดอนกันการนางสาวทาทาเป็นประชาชนธรรมดาเลิกกันไปไม่มีใครสนใจนะครับก็ทราบกันในละแวกเพื่อนแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพอเลิกกันไปเนี่ยจะติดตราบาปไปตลอดเลยพระดอนไปที่ไหนและคนจะล้อเรื่องพระดอนกับทาทาอีกเกินกว่า2ปีแน่ๆ นะฮะเป็นความเจ็บปวดที่แบบเลิกกันถึงเขาไปมีคนใหม่ตอนนี้ทาทาก็ถูกมองว่าเป็นอย่างงี้ๆเห็นทาทาโดนในอินเทอร์เน็ตนะครับมีข่าวถึงเขาหรือโน้ตอุดมที่โดนด่าว่าคือมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอและคุณก็ต้องเจ็บปวดกับมันแล้วก็ต้องแลกนะฮะนี่เป็นเรื่องที่ต้องแลกฉะนั้นถามว่าหอมหวานไหมเนี่ยอยู่ที่ว่ายอมรับความจริงของมันได้หรือเปล่าเหมือนที่กินแบบส้มตำใส่พริก10เม็ดคือแล้วแบบจะมาแบบเฮ้ยไม่เผ็ดไม่ได้เหรอไม่ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ต้องแลกครับงานหนังสืออีกประมาณ5เดือนจะมีออกมา1เล่มใหญ่ๆนะครับเพราะตอนนี้ว่างจัดก็เลยเดี๋ยวจะเขียนนะฮะเขียนเรื่องเกี่ยวกับผมไปปลูกบ้านอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วเผอิญมีเรื่องสนุกสนุกที่ผมรู้สึกน่าจะบอกชาวบ้านรู้นะครับคือช่างที่มาทำบ้านผมเนี่ยเป็นช่างอินเตอร์ฮะไม่มีใครพูดไทยได้เลยครับไทยใหญ่พม่าแมวเมลมงอะไรไม่รู้มาลงขันทำบ้านผมโอ้โหบ้านออกมาตลกมากสื่อสารไม่เข้าใจอ่ะคุยได้คนเดียวคือช่างผู้รับเหมาที่เป็นคนต้อนพวกนี้มาช่างผู้รับเหมาก็มีผู้ช่วยช่างผู้รับเหมาซึ่งพี่คนนี้ก็มึนๆประมาณไม่รู้ออกจากคุกมาป่ะมีแผลเป็นบากตรงเนี้ยแล้วนั่งเงียบๆสูบบุหรี่ให้พวกมงนี่กลัวนั่งเงียบๆชื่อพี่จวบผู้รับเหมาผู้จารู้เรื่องคนนี้ไม่ค่อยมาจึงให้คนนี้ทำแทนเวลาเขาทำบ้านผิดอะไรเนี่ยผมก็ต้องพี่ครับเป็นปูนฉาบเฉยไม่ต้องมาทำปูดปูดนุนนุนให้ผมคืออันนี้ไม่ได้ขอไปบอกช่างจะบอกช่างไม่เอาอันนี้ถึงได้เหมือนช่างก็บอกเดี๋ยวนั่นนะแต่เส้นถึงมาไม่ใช่มันถูกแกช้อนเจ้าอินอ่านโยนีอินอ่านโยนีไปบอกพี่จวบมันคือมันต้องผ่านกระบวนการการบอกอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้บ้านออกมาเหมือนวัดมากข้างบ้านเนี่ยบอกว่าเอาพระประธานมาอันเดียวจบต่อไปมีเวียนเทียนจะมาเวียนเทียนที่นี่ผมกุ้มใจกับบ้านผมมากนี่ผมปวดกระบาลผมเลยลงมาเนี่ยแบบว่าไม่ไหวแล้วสื่อสารไม่เข้าใจตอนเย็นๆผมก็ไปเตือนบอกว่าเขาเอาไก่มากินกันช่วงนั้นไก่เนี่ยก็ลงมาบอกไก่เป็นพิษนะครับระวังจะติดโรคกันเดี๋ยวบ้านผมจะไม่เสร็จนะครับคือไม่เป็นไรเดี๋ยวทำฆ่าเชื้อโรคแค่ชิโร่ได้ก่อไฟเอาเศษไม้ที่สร้างบ้านเนี่ยโฟมนะโฟมพวกพลาสติกต่างๆเผาแล้วเอาไก่เนี่ยไปลมฆ่าเชื้อโรคลมควันยางฆ่าเชื้อโรคได้สารตัวใหม่เคลือบไก่ไปเสร็จแล้วเอาไก่ไปต้มขาไก่กินเขาก็ต้มกันหอมเชียวตอนเช้าผมก็เป็นห่วงไปทางพี่จัวเป็นไงครับกินไก่แล้วเมื่อคืนเป็นอะไรกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยก็อืดครับคุณนนท์มันแน่นแน่นตรงนี้ขึ้นมาแน่นเลยครับแน่นอย่างหน้าอกลงมานี่แหละครับหลายคนก็เป็นครับมันเป็นอะไรก็เมื่อคืนเราซัดข้าวเหนียวกันไปเยอะครับส่วนไก่ไม่มีปัญหาครับที่อืดคืออืดข้าวเหนียวหวัดนกหวัดไก่ยังเอาช่างผมไม่อยู่คุณคิดดู